สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชื่นพามาเที่ยวที่สวยงามมากเลยค่ะที่นี่หอคำอยู่ในพื้นที่ของไร่แม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะด้านในของหอคำเนี่ยทราบมาว่าเป็นที่เก็บสิ่งของสำคัญมากมายเลยทางด้านขึ้นก็มีบันไดที่สวยมากเลยค่ะที่นี่เขาห้ามเข้าไปถ่ายรูปข้างในนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราขอสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่คือตรงนี้จะเป็นบริเวณหอคำค่ะของในไร่แม่ฟ้าหลวงค่ะก็จะเป็นไฮไลท์ของด้านในเลยค่ะเราถ่ายรูปได้ไหมข้างในด้านในตอนนี้ก็คือเรางดถ่ายรูปนะคะก็เพื่อที่เป็นการรักษาสิ่งของด้วยค่ะแล้วก็ป้องกันการเลียนแบบผลงานอะไรเงี้ยถ้างั้นเดี๋ยวอยากจะรบกวนน้องช่วยเล่ารายละเอียดฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนพี่ชื่อแม่ชื่อมาจากช่อง YouTube นะคะค่ะก็จะขออนุญาตที่นี่แล้วขออนุญาตน้องด้วยขออนุญาตสถานที่ด้วยว่าจะขอนำสิ่งที่เราถ่ายทำวันนี้ไปโพสต์ใน YouTube ด้วยน้องช่วยแนะนำตัวเองกับกล้องหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มนฤมลเทพมินทานะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ค่ะค่ะทีนี้อยากจะขอเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังเรามาหาที่นั่งคุยกันตรงไหนได้ค่ะเดี๋ยวเป็นช้างตรงตัวที่3ค่ะด้านบนนำไปเลยค่ะค่ะเชิญช่วยเล่าเริ่มต้นก่อนว่าที่นี่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ยค่ะแต่ก่อนก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงหรือว่าไร่แม่ฟ้าหลวงตรงนี้ค่ะด้านในทั้งหมดตรงนี้ก็คือจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยค่ะก็คือมุ่งเน้นช่วยเหลือชาวเขาก็ให้ทั้งมีการศึกษาค่ะแล้วก็มีอาชีพค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นบ้านพักของเด็กนักเรียนทุนชาวเขาที่ได้ทุนเข้ามาเรียนในเมืองค่ะแต่ว่าพอโครงการนี้ค่ะสิ้นสุดลงก็คือประมาณ30ปีค่ะก็มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมที่เป็นมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยก็คือเปลี่ยนมาเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็คือปัจจุบันนี้ค่ะค่ะพอเด็กๆโตขึ้นแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ออกไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะด้านในตรงนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แทนอ๋อใช่ค่ะตรงที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นเราเรียกว่าหอคำค่ะคำว่าหอคำเมื่อก่อนก็คือจะเป็นท้องพระโรงค่ะหรือที่ว่าราชการของเจ้าเมืองทางเหนือแต่ว่าก็คือแต่ละที่ก็จะมีการใช้งานไม่เหมือนกันค่ะในปัจจุบันตรงนี้ก็คือเราได้ไอเดียมาจากการไปศึกษาดูงานที่วัดพงสนุกจังหวัดลำปางค่ะที่วัดก็คือจะเป็นหอคำหลังเล็กๆค่ะไว้เก็บพระไตรปิฎกอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าที่นี่ก็คือเราจะเป็นหอจัดแสดงเกี่ยวกับงานทางด้านพุทธศิลป์ของทางภาคเหนือ80% เลยก็คือจะเก็บเป็นเชิงเทียนซะส่วนใหญ่แสดงว่าเป็นของเก่าๆของเก่าค่ะก็จะมีอายุตั้งแต่50ปีถึง300ปีขึ้นไป300ปีนี่เรียกว่านานมากทีเดียวนะคะถ้ามองจากด้านนอกสมมุติว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ข้างในมองจากด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เนี่ยตอนนี้พี่เห็นแบบว่าสวยมากอันนี้คือตรงนี้จะเป็นหน้าบันค่ะก็ถ้าเป็นในวัดหรือว่าในวังเราก็จะเรียกว่าหน้าบันแต่ถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าหน้าจวดเฉยๆอันนี้ก็คือทำขึ้นมาพร้อมกับอาคารหลังนี้ค่ะก็ด้านในของหน้าบันก็คือจะมีกระต่ายหนูแล้วก็ดอกบัวค่ะกระต่ายตรงนี้ก็คือจะแทนเป็นปีเกิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนหนูตรงนี้ก็คือจะแทนเป็นปีเกิดของสมเด็จย่าค่ะแล้วก็ดอกบัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะเราจะแทนเป็นวังสะปทุมที่ทั้งสองพงเคยประทับค่ะค่ะก็คือเราสร้างสิ่งนี้สถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อสมเด็จย่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการเฉลิมฉลองตอนที่สมเด็จย่ามีพระชนมายุประมาณ84พรรษาค่ะแล้วสิ่งเก่าๆที่นอกจากที่นี้และด้านหน้าที่เห็นคล้ายๆหน้าจุ๋ยอันนึงตรงนั้นเป็นไม้แกะสลักแล้วก็ประดับไปด้วยถ้าเป็นทางเหนือเราจะเรียกว่าแก้วจืนหรือว่าแก้วอังวะค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาทางภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระจกหินก็คือเป็นยังไงคะกระจกตัวนี้ค่ะเราสามารถใช้กันแกะตัดได้หักงอได้โดยที่ไม่แตกเหมือนกับกระจกปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเมื่อเป็นร้อยๆปีที่แล้วเขาทำแบบนี้กันใช่ค่ะอืมค่ะก็เป็นของที่เรียกว่าสืบทอดต่อกันมาด้วยอายุยาวนานจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้น้องบอกว่าข้างในมีอะไรนะคะมีเชิงเทียนแล
แล้วก็สถานที่ข้างในนี่เป็นท้องพระโรงเดิมหรือว่าเราสร้างเรียนแบบท้องพระโรงนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการสร้างเรียนแบบเมื่อก่อนใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของด้านในหอคำจริงๆเลยก็คือจะเป็นพระพุทธรูปค่ะองค์นี้มีอายุประมาณ327ปีนานมากใช่ค่ะก็ชื่อว่าพระพราโต้พราโต้ทำไมถึงชื่อพระพราโต้นะคะเพราะว่าใช้มีดอิโต้หรือว่ามีดพระค่ะเป็นอุปกรณ์แกะสลักไม้หอมหรือว่าไม้แก่นจันทร์พูดถึงไม้ที่นี่ใช้ไม้เยอะมากเลยเอามาจากไหนเยอะแยะคะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้านค่ะก็จะเป็นไม้จากบ้านเก่าที่เขานำมาถวายให้อะไรเงี้ยค่ะมากันกี่บ้านนะเยอะมากเลยโดยรวมก็คือประมาณ32หลังได้32หลังนะคะใช่ค่ะอยู่คงทนมากคือไม้เนี่ยมีอดีตที่เป็นบ้านเก่าแล้วมาสร้างเป็นสิ่งนี้มาอีกก็ตั้งหลายปีเนาะเรียกว่าทนมากจริงๆเลยอะค่ะมีการบำรุงรักษากันแบบไหนมากคะเนี่ยถึงได้แบบคงทนมากเลยอะถ้าเป็นตามอายุของไม้ถ้าการใช้ไม้ของคนสมัยก่อนถ้าเป็นภูมิปัญญาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะนำไม้ไปแช่น้ำประมาณ1เดือนขึ้นไปค่ะเพื่อให้ไม้มันเน่าค่ะเพื่อที่ว่าจะกันปวกหรือว่ากันแมลงมากัดไม้ค่ะพออายุไม้ได้เดือนกว่าเราก็สามารถมานำสร้างบ้านได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนแล้วก็ถ้ามาภาคเหนือเนี่ยก็จะเจอความเป็นไม้ค่อนข้างมากเหมือนกับภาคเหนือต้นไม้เยอะใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะว่าเมื่อก่อนป่าไม้ค่อนข้างเยอะค่ะทางเหนือเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ฝากน้องน้องส้มใช่ไหมใช่ค่ะน้องส้มชวนพอดีเพื่อนพี่อยู่กรุงเทพกันชวนกันหน่อยว่ามาเที่ยวหน่อยค่ะขอฝากไร่แม่ฟ้าหลวงด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งท่องเที่ยวของทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงค่ะของเราก็คือจะมีอยู่3แห่งนะคะจุดแรกเลยก็คือจะเป็นตรงนี้ค่ะไร่แม่ฟ้าหลวงค่ะที่2ก็คือจะเป็นที่ดอยตุงค่ะแล้วก็ที่3จะเป็นหอฝิ่นที่เชียงแสนค่ะแต่ละที่ก็จะมีการบรรยายหรือว่าเราเลือกที่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยค่ะมานะคะเชียงรายมาไม่ยากค่ะมาแล้วมาเจอน้องส้มตรงนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่หลายๆท่านตามที่ต่างๆที่น้องส้มแจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่งั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องส้มค่ะขอบคุณก้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะ